ี่คือการเช็ดครับเช็ดให้หายโรคภัยไข้เจ็บเช่นไข้ตัวร้อนปวดหลังปวดหัวมากอย่างนี้ต้นวิชาสับปะรดสับปะรดที่ผมระงับดับที่ภูนั่นไรนักเอาหายนักจิตผมไปคิดลันตังผมก็สิ่งดีเรสุวรรณราชาสุวรรณเวรประสบีตาถาอาวุธหายใจแต่ละอาวะและนี่ก็คือผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2561พ่อครูบุญชูจันทรบุตรค่ะเห็นประกาศนียบัตรเกียรติบัตรวุฒิบัตรที่เรียงรายในห้องเรียนโรงเรียนวิชาการนวดไทยหางดงของพ่อครูแล้วอดคิดไม่ได้เลยนะคะว่าพ่อครูนั้นได้สร้างคุณงามความดีสั่งสมภูมิปัญญาความรู้ด้านภาษาล้านนาและการแพทย์ล้านนาไว้อย่างดีเพียงใดซึ่งไม่เพียงแต่คุณค่าเชิงวิชาการและการสานต่อด้านวัฒนธรรมแต่คุณค่าในการได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนั้นเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ส่งผลต่อชีวิตที่มีความสุขของผู้สูงอายุและยังทำให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่รักของเราดร.ทอแสงระวีธีทะแก้วจะพาไปทำความรู้จักกับพ่อครูและโรงเรียนของพ่อครูกันค่ะและตอนนี้ดิฉันก็ได้อยู่กับอาจารย์บุญชูจันทบุตรซึ่งท่านได้เป็นอายุ82ปีแล้วนะคะแต่ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ทางด้านการนวดแผนไทยหลายๆหลักสูตรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเหมือนเป็นแหล่งรวมของผู้สูงวัยเหมือนตัวดิฉันก็เป็นหนึ่งในผู้สูงวัยคนหนึ่งอายุจะ70ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ได้มาร่ำเรียนวิชากับอาจารย์บุญชูก็โดยเรียนทางคาถาอาคมวิธีการนวดเช็ดแล้วก็แห่ซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวดิฉันจะเรียนเชิญอาจารย์บุญชูจันทบุตรเป็นผู้บรรยายหรืออธิบายในสิ่งที่ท่านได้รับรู้รับฟังและประสบการณ์ที่มีมานานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะขอเชิญท่านอาจารย์บุญชูจันทบุตรค่ะครับก่อนอื่นก็กระผมก็อยากจะขอแนะนำตัวเองก่อนว่าผมชื่อว่าบุญชูจันทบุตรปัจจุบันนี้อายุย่าง82ปีที่กำเนิดเมื่อสมัยก่อนครับผมมีพ่อเป็นคนลำปางเมืองเถินมีแม่เป็นคนหางดงอยู่ในป่าในดงน้นครับผมเกิดเมื่อพ.ศ. 2480เดือนเมษายนผมก็บุญมาวาสนาดีเป็นคนค่อนข้างอยากขยันเพราะว่าพ่อผมก็ตายไปแล้วมีน้าผมมีอาผมมีป้าผมแต่ละคนก็เป็นหมอครับเป็นหมอคาถาอาคมหมอเช็ดหมอแหกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็คนสมัยนั้นเคี้ยวมากครับทุกวันเนี่ยต้องมีต้นปลูกจากต้นปลูกเช็ดแหกก็คือเช็ดความปวดความเมื่อยออกไปนั่นแหละนั่นแหละเช็ดเช็ดเช็ดทีนี้ถึงนี้ผมก็เห็นมังกรตาเนาะแล้วพี่ชายผมคนหนึ่งเขาก็ตายไปแล้วเขาเป็นโรคขาดอาหารเดินเดาะแดะไม่แข็งแรงกระทั่งถึงอายุ21ของเขาก็ตายไปเพราะความยากจนผมเห็นก็ตายด้วยเหตุนี้เองที่เป็นการจุดประกายภายในดวงใจผมว่าผมจะต้องเป็นหมอเพื่อช่วยพี่น้องชาวบ้านให้ลองพ้นจากความตายหลังผมมาอยู่วัดโอ้ยวัดสมัยนั้นแต่ละวัดแต่ละแห่งนี้มีตำรับตำราเยอะครับถังใหญ่ๆนะครับเรียกว่าพระไตรปิฎกมันจะรวมอยู่ทั้งหมดอ่ะเป็นหีบเลยมันจะมีเป็นห้องเป็นห้องเลยครับผมอ่านได้ทุกเล่มเลยครับอ่านได้ทั้งหมดแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปแต่ผมไม่ได้เก็บไว้ไม่นึกว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอะไรและอีกประเด็นหนึ่งก็ไม่ใช่ของตัวนะเป็นของวัดเป็นสมบัติของวัดแล้วแต่มาถึงวันนี้ครับตำราตำรับที่ว่านั่นก็หายไปก็มีบางคนนำไปขายให้เจ๊กบ้างไปขายร้านขายหนังสือขายของเก่าบ้างแต่ที่เดี๋ยวจะพาให้ไปดูหนังสือผมจากนั้นผมอยู่ว่า10กว่าปีผมก็ศึกออกมามามือเปล่าครับสมัยนั้นผมศึกมาเงินร้อยเดียวครับมีเงินร้อยเดียวอยากจะเห็นงานโดนหนาวก็ไปเที่ยวงานโดนหนาวเหลือ20บาทไม่ได้เข็กกับบ้านตัวเองไม่ได้นึกเลยว่าจะกินอะไรพวกนี้แล้วแม่ผมเนี่ยก็อยู่กับพี่สาวแม่ผมก็ไม่มีบ้านอยู่นะอยู่กับพี่สาวบ้านนี้พี่สาวมีพี่เขย
มีน้องสาวอีกคนหนึ่งมีแม่อีกคนหนึ่งลูกของพี่สาวอีก2คน3คนเท่าไรล่ะ6 7 8คนละแล้วผมไม่มีอะไรสักอย่างอยู่กับพี่สาวเนี่ยเขาไม่ไล่ออกว่านก็ดีละมาอยู่กับพี่สาวได้ประมาณไม่ถึงปีผมก็แต่งงานกับนางจันแก้วจันทบุตรแม่ของเด็กนี่แหละครับทีนี้เนี่ยพี่สาวคนนี้ทีนี้เสร็จแล้วผมก็ตั้งตัวเป็นหมอต้มยาครับต้มยายาขวดแม่ของเนี่ยยาน้ำต้มขายขวดละ5บาท5บาท5บาทต้มจากสมุนไพรต้มสมุนไพรครับมีมะตูมมีไม้ฝางอะไรพริกไทยดีปรีพวกเนี้ยแล้วก็ถ้าขวดเล็กนี่2บาท3บาทยุคนั้นสมัยนั้นที่ผมพูดนี่นะครับผู้ใดออกบ้านไปแล้วขายยาได้10บาทถือว่าโชคดีละสมัยนั้นเงิน20บาท30บาทมีความหมายผมขายยาอยู่หลายปีฮะอยู่ที่บ้านน้ำแห่นั้นผมอยู่กระต๊อบผมไปอยู่ของผมมาที่นี้บังเอิญที่กระนั้นผู้ใหญ่บ้านเรียกผมไปแท้ตำบลผมก็นั่งคิดน้องคิดว่าอยู่วัดเนี่ยเคยเรียนหนังสือเขาสอนว่าปฏิรูปประเทศวโสจำไว้นะให้อยู่ในประเทศอันสมควรเราเป็นคนยากจนอะไปอยู่กับคนทุกข์เห็นเราไหมไม่ได้กินอะไรอะเพราะเขาก็จนเราก็จนจากนั้นเราก็พยายามไปเชียร์ประชาชนมาอยู่ที่นี่ก็บ้านที่หลังที่จะจับไปดูทั้งนี้นะมันมีน้าอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าที่ดินนี่มันขายมึงเอาไหมต้นไรอ่ะประมาณไม่กี่พันหรอกผมก็ขณะนั้นนะแฟนผมไปคลอดลูกที่แม่คอมมิชเสร็จก็มีเงินเข้ามาบ้างละตอนขณะไปคลอดที่แม่คอมมิชก็ถือว่าสูงชุดนะนะผมก็เก็บหอมรอมริบเงินทองที่ได้มาก็มาซื้อดินที่ดินที่นี่ขายรถเครื่องไปขายหนึ่งมาอยู่ที่นี่ก็ขายยาบังเอิญเพื่อนผมแนะนำให้ไปเรียนเภสัชกรรมก็ไปเรียนที่ไปดูขายยาเมื่อปี2513ก็เลยสอบได้ใบอนุญาตกับขอรู้ศิลปะสาขาเภสัชกรรมเมื่อปี2514แล้วก็ได้ใบขอรู้ศิลปะออกมาเมื่อปีพ.ศ. 2515ผมเริ่มรักษาคนครับใครเป็นอะไรนวดไม่ใช่หนักหนาเนี่ยนวดสมมติโนดฟรีครับก็เริ่มตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาครับต้องฟรีน้ำแรงแต่ขายยากกว่านั้นแล้วนะแล้วก็สมัยนั้นใช้ยาครอบครับรู้จักยาครอบไหมตามโคกโคกท่าทับไว้แล้วก็ทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับแล้วปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างคะโอ้มีเยอะแยะสูตรปรนนาที่นี่นอกแล้วยังมีคนตำหนิติเตียนนะบอกว่ามึงเป็นหมอเถื่อนนะบางคนที่คนเป็นเศรษฐีแล้วไปขายยาเนี่ยไล่ผมลงบ้านเลยบอกว่ามึงเป็นหมอเถื่อนกูไม่เอายาอย่างเงี้ยคนบ้านนอกอนาคตกูไม่กินยามึงหรอกนี่เขาขอว่ามาแต่เขาไม่เวลาผมว่าไม่เป็นไรไม่เอาความไม่ว่าอะไรทีนี้ก็ทำยามาหลายขนาดครับยาลมพิษเดือนยาแก้กลิ่นพิษยาบำรุงธาตุเป็นยาสมุนไพรนะผสมน้ำผึ้งเนี่ยยาหลายอย่างขายได้วัน40-50บางวันได้ไปเป็น100ที่นี้จำได้ว่ามีคนติดต่อให้เป็นครูดอยผมก็ไปดูแล้วครูดอยอะเดือน280บาทสมัยนั้นแล้วเดินถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยเดินทั้งวันเนี่ยไปจะเพิ่มอีก50บาทผมไม่ดูแล้วผมไม่เอาเพราะว่าครูดอยสมัยนั้นโอ้มันบอกยากอะมันบอกยากพูดไปก็ไม่ดีเงี้ยมันบอกยากหรือไม่เอาขายยาดีกว่าเพราะขายยาบางทีเนี่ยครึ่งวันนะผมได้60บาทอะ60บาทสมัยนั้นมันเยอะนะเยอะนะขาหมูเนี่ยอันนั้น10บาทเดือนนี้มันเท่าไหร่ละเป็น100ละทีนี้ผมก็มาอยู่ที่นี่ก็คำโบราณเขาบอกว่าถ้าหัวยากกว่าจนให้อยู่ใกล้ตลาดถ้าหัวตุกกว่ายากให้อยู่กลางทุ่งกลางนาคือหมายความว่ากลางทุ่งกลางนามันมีปูใช่ไหมมันมีหอยใช่ไหมมันมีปลาใช่ไหมมีผักใช่ไหมมีผักบุ้งใช่ไหมเนี่ยกระตุกกระยักก็อยู่มาสุกมาเลยแต่ถ้าหากว่าเรายากจนอย่างผมโยนเออเนี่ยก็ต้องอยู่ใกล้ตลาดตลาดมีทุกอย่างครับตื่นเช้ามาบางทีหมอมันชื่อดังพี่ไปได้เฮ้ยตั้งแต่ก็ยาเอามาทัวร์เหรอเอามาทัวร์ข้างในผมเป็นวัดเนี่ยบางทีก็เอาประกาศให้ยาวนะไปได้เฮ้ยตั้งแต่เอาประกาศไปเนี่ยมันได้ของแถมมานี่ก็ชีวิตอยู่ได้
แล้วผมมีลูกทั้งหมด4คนครับเราตายกับคนหนึ่งก็3คนนี้ก็เจริญเติบโตลูกเจ้าผมว่าก็ลูกชายคนโตเป็นแล้วใช่ไหมลูกชายคนโตจบปริญญาโทนะครับผมก็ภาคภูมิใจที่ว่าผมได้เป็นหมอผมก็ตะปุยตะกายขยันขันแข็งดูหนังสือต่างหาผมก็ไปเรียนพดุงพาดิษสอบพดุงพาดิษหมอไปหาอีกน้อยกำล้อพุ่นไปเกิดน้ำตาพุ่นเนี่ยโอ้เนี่ยใดอ่ะเขาคิดว่าเราเป็นหมอเราพอเขาคิดว่าเราหลุดหมดแต่เราก็ต้องทำทำไมถ้าไม่มีพระแม่หรอกไม่มีถุงมือหรอกแล้วเอาอะไรเช็ดมือเช็ดแม่เนี่ยเช็ดมือล้างแล้วก็เช็ดมือแล้วก็ทำไมนั่นอ่ะเราเคยรู้ไหมผิวไม่ลวกอ่ะผิวไม่ลวกครับปาดไปไว้ปาดไปจะดึงแล้วที่มัดสายจะดึงอะไรอ่ะดินที่แม่นั้นที่มันเป็นเส้นเนี่ยดึงมามัดปาดไปไม่เห็นเป็นมาทะยักไม่เห็นตายทั้งหมดทีนี้ผมก็ต่อชู้ตรงนี้มาเป็นหลายปีครับแล้วก็จากนั้นก็สอบพดุงคันได้เมื่อปี2530แล้วผมก็มาสอบเวชกรรมอีกเมื่อปี2533ผมได้ทั้งเภสัชทั้งพดุงคันทั้งเวชแล้วผมก็มาเมื่อได้เวชแล้วผมก็มาเปิดหลังที่นั่นที่เป็นที่จะมีตรงนี้นั่นเปิดเป็นคลินิกแพทย์บ้านหมอเมืองคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วผมก็เรียนเรื่อยๆและต่อมาเขามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องมีการพัฒนาเรื่องผมจำได้ว่ามีแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญรู้จักเคยได้ยินชื่อไหมเป็นผู้นำเรื่องนี้เป็นผู้ค้นคว้าเรื่องนี้เป็นผู้พัฒนาเรื่องนี้ผมก็ตามหลังเขาไปช่วยพัฒนาเรื่องนี้ก็ผมก็เป็นหนึ่งในร้อยที่ช่วยกันพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านการหมอเมืองการแพทย์แผนไทยเจริญจนเติบโตและก็จนมีนวดขึ้นมาจนได้แล้วผมก็สอนทั้งนวดแล้ววิชาอื่นๆที่ผมสอนเส้นตอกเส้นเป็นตอกเส้นแล้วก็มีนวดตอกเส้นแล้วก็มีนวดมีตอกย่ำย่ำขางย่ำขางนี่คือใช้ไฟครับอันนี้ผมเห็นว่าผมเป็นเนนแล้วครับพอเห็นขอย่ำขางกันแต่ผมไม่ได้สนใจนะผมเพิ่งสนใจที่หลังนี่มีนวดมีตอกเส้นมีย่ำขางมีเช็ดมีแหกมีประคบและอื่นๆอีกเยอะแยะนะที่เดี๋ยวนี้ผมก็ลองสอนเด็กๆวัยรุ่นที่ที่ได้เรียนกับอาจารย์นี่คือเช็ดแหกโดยใช้คาถาเช็ดโดยใช้คาถาเช็ดนี่ใช้ใบไม้เช็ดเช่นใบเป้าหลวงใบเป้าน้อยแหกนี่ก็บางทีไม่มีอะไรก็ใช้ปูเลยทำเป็นมีดแหกแต่ที่แน่ๆคือเราต้องจำคาถาจำคาถาได้ที่อาจารย์ให้ไว้เป็นตำราเพื่อจะได้ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังๆได้เรียนเดี๋ยวนี้ผมก็ลงเรื่องการเช็ดกับแห่เพราะว่าผมรู้ตัวดีว่าผม80กว่าแล้วผมอายุผมถ้าเราเรียนจากอาจารย์เราก็อายุจะ70เราก็ไว้สอนหลานๆเหมือนกันต่อไปแล้วจะได้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์แต่กับเยาวชนอย่างเคยรัฐบาลเคยประกาศทุกวันนี้ว่าในปีต่อไปเนี่ยผู้สูงวัยจะเยอะขึ้นคนแรงงานจะขาดลงไปเพราะว่าคนแรงงานมันไม่เกิดละแล้วคนเก่าแก่ก็สุขภาพดีอายุก็ยืนยังไม่มีหนูถามเมื่อกี้ว่าไปกินอะไรถึงอายุ82ไม่เห็นไปอะไรสักอย่างเราก็จะได้เป็นผู้สูงวัยแบบมีคุณค่ามีคุณค่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราคุณค่าและความรู้นี่ไว้ถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังคำโบราณล้านนาก็บอกว่าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดเมินแต่เราอย่าตามความพูดเขาเราต้องมีครับวิชาความรู้เพื่อที่จะช่วยลูกเพื่อที่จะช่วยหลานค่ะเดี๋ยวอาจารย์บุญชูท่านจะพาไปดูสาธิตนะคะการนวดเช็ดแหกซึ่งการเช็ดแหกอ่ะจะเป็นการที่ว่าต้องใช้คาถาในการช่วยในการบำบัดในการนวดเพิ่มเติมอะค่ะซึ่งหลักสูตรนี้ดิฉันก็ในฐานะผู้สูงวัยก็เคยได้รับเรียนศึกษาจากท่านอาจารย์บุญชูอีกสักครู่เชิญไปพบอาจารย์บุญชูท่านสาธิตการประคบเลยนะคะต่อไปครับจะทำการประคบสมุนไพรให้แก่คนไข้ที่มีอาการหนึ่งเวียนหัวโดยเฉพาะหนักสุดคือ
ยกแข้งยกขาไปขึ้นใช่ไหมปวดแข้งปวดขายกไปขึ้นไม่มีแรงใช่ไหมนอกจากจะมีสมุนไพรที่นึ่งให้ร้อนแล้วประคบแล้วเรายังมีคาถาอีกด้วยฮะนะโมพุทธายะนะมะพะทะสังวิทาภุกกายะปะอัปปามัจจุปะทีมะสังอังคุเจ็บไหมร้อนไหมร้อนนะโมพุทธายะนะมะพะทะสังวิทาภุกกายะปะอัปปามัจจุปะทีมะสังอังคุนะโมพุทธายะนะมะพะทะสังวิทาภุกกายะปะเท่านะโมพุทธายะนะมะพะทะสังวิทาภุกกายะปะร้อนบอกนะนะโมพุทธายะนะมะพะทะกระทุกกะกลางคืนกลางคืนมีตะคริวไหมนะโมพุทธายะนะมะพะทะสังวิทาภุกกายะปะถ้าร้อนบอกนะก็ดีพอทนได้นะและไม่ได้หมายความว่าครั้งเดียวหายนะอาจจะมีครั้งที่สองอาจจะมีครั้งที่สามอันนี้เรียกว่าประคบยาแต่ล้านนาเรียกว่ายาจู้แล้วก็มีคาถาประกอบจะทำให้คนไข้หายเร็วเช่นถูกผีโป่งถูกผีทำร้ายถูกปิดถูกยำที่ผมลนนั่นลงอยากจะให้คนไข้เนี่ยช่วยตัวเองได้รู้จักสมุนไพรแล้วเนี่ยทำไมไม่ถามนะครับว่าสมุนไพรอะไรบ้างสมุนไพรประกอบด้วยใบเป้าหลวงใบเป้าน้อยปูเลยขิงข่าหางคาวหัวหางคาวคือหัวน้ำอะไรขิงข่ามันลดร้อนแล้วก็ไพรเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็มีกระบูนด้วยผสมทำเป็นลูกประคบเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยเมื่อแก่เท่าเนี่ยเส้นเอ็นตึงเพราะใช้มันมานานแล้วประกอบกับกล้ามเนื้อบางส่วนนั้นอันอาจจะไม่มีเลือดมาเลี้ยงคอจึงมีอาการเจ็บปวดแต่เมื่อเราใช้สมุนไพรพวกนี้มาประคบความร้อนเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเลือดมีเลี้ยงขึ้นเลือดมาเลี้ยงตามเส้นเอ็นก็ทำให้อาการดีขึ้นอาการดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะบอกให้คนไข้รู้ตัวว่าต้องช่วยตัวเองเยอะๆพยายามหาสมุนไพรมาปลูกบ้างแล้วก็สอนลูกสอนหลานให้ทำอย่างนี้เพื่อจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเวลาเจ็บป่วยไข้ในบ้านในช่องในครอบครัวญาติพี่น้องคนนั้นรู้นี่คนนี้นี่รู้หน่อยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเรามีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมมาเยียนคนนั้นรู้นั้นคนนั้นรู้นั้นมันจะทำให้เรามีกำลังใจถ้าหาว่าต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างช่วยกันไม่ได้แล้วก็มีแต่มีเกิดความเจ็บปวดเนี่ยมันก็นานหายครับเมื่อกี้ลึงบอกว่านอกจากหัวไพลแล้วก็มีผิวมะกรูดมีขิงแข็งมีขาหามีใบเป้าหลวงใบเป้าน้อยมีห้อมเกลียวมีห้อมบ้านตัวยาลดนอนร้อนหลายอย่างครับทำเป็นลูกประคบหรือว่าบ้านมือเฮาเรียกว่ายาจู้ตอนนี้นะคะเรามาดูวิธีการย่ำขางซึ่งเป็นการบำบัดอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วอาจารย์บุญชูท่านก็จะสาธิตวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเพื่อที่รักษาการปวดเมื่อยและอาจารย์เขาก็ได้รับอาจารย์ได้รับอะไรนะใบรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้รักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ด้วยนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะอาจารย์ค่ะขอเชิญชมกิจกรรมของอาจารย์ได้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นเสกคาถาเพื่อดับพิษร้อนถอนพิษอักเสบโอมมกราโนนกลังกันตวาโลหะคุมพิษกีสาพมิวเท่านี้มกราโนนาโมอกิราจังวิระสาหะ
มกขลนะนามโออคิตตังวิรุจนาติอมอคิอกังมรณังนัยยะอมไฟฟ้าอมไฟฟกอมไฟมรณหกอมสหายอมเตโมสันติลุหะฝุ่นโลภิเศษสหายอมอคิอกังมรณังนัยยะยังอ้าวแล้วก็จะเริ่มแต่เริ่มเหยียบแล้วครับเหยียบที่น้ำมันก่อนนะครับแล้วก็เหยียบต้องกินน้ำปูเลยก่อนย้ำไฟก่อนแล้วก็เหยียบตรงนี้ครับมันจะลื่นดีครับอันนี้แผ่นอะไรคะอาจารย์แผ่นเหล็กขังครับค่ะภาษากลางๆเขาเรียกว่าเหล็กพลวงเหล็กขังบางท้องที่เราถึงเรียกวิธีนี้ว่าวิธีย่ำขังถูกไหมเขาเรียกว่าย่ำขังครับบางท้องถิ่นเขาก็ใช้เหล็กจอบเหล็กเสียมแต่ว่าของเรานี่ใช้เหล็กขังเพราะว่าถ้ามีคนมาถามเนี่ยทำไมคุณย่ำขังแล้วคุณไม่ใช้ขังล่ะแล้วเขาจะตอบคำไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเอาเหล็กขังครับแล้วเหล็กขังนี่เราหาได้จากไหนคะอาจารย์ก็ตามบ้านนอกที่เขาไถนาเนี่ยที่เขาเลือกไถนาแล้วนะเราไปซื้อเขาไว้ครับเราจะเท้าจิ้มอะไรก่อนก็ได้ถูกไหมคะก็ถ้าใช้ถูกต้องต้องจิ้มน้ำน้ำมันปลายน้ำปลายปะน้ำปลายก่อนครับใครครับเพื่อทดสอบเพื่อเป็นการเทสอันแรกนี่คือไพ่ถูกไหมคะครับน้ำเหลืองๆนะไพ่ครับอันนี้น้ำอันนี้น้ำมันน้ำมันหลังก็ได้ใช่ไหมคะได้ก็ได้ครับแล้วแต่คนไข้บอกเจ็บตรงนี้นั่นหลังตรงนี้ปวดข้อตรงนี้คนไข้ใครจะบอกแล้วก็ทำตามคนไข้เขาบอกอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆจนครับแล้วจะลืมว่าเวลาเราเหยียบเนี่ยต้องนึกคาถาด้วยอย่าลืมคาถาไม่งั้นเท้าจะไหม้ไฟคือเวลาเหยียบก็ต้องท่องคาถาในใจไปด้วยองไฟฟ้าองไฟฟกองไฟมอนหกองสหายองเตโมสันติลุหะคุมิโรพิโซปองสหายองอักกิอักกังมรณังยะยะองไฟฟ้าองไฟฟกองไฟมอนหกองสหายนอกจากเรื่องของการนวดและการแพทย์ล้านนาสูตรการเช็ดการแหกการประคบน้ำยาสมุนไพรพร้อมกับลงมีดหมออาคมไล่เลือดลมซึ่งได้เปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะครูบุญชูยังมีความรู้ในเรื่องภาษาล้านนาซึ่งได้รวบรวมตำราใบลานและกระดาษสาที่บันทึกเป็นตำราสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์และผู้ที่สนใจอีกด้วยซึ่งตำราโบราณนี้ทำจากใบลานเป็นบันทึกตำรายาสมุนไพรพื้นบ้านเป็นภาษาล้านนามีอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะในวัย62ปีของพ่อครูบุญชูที่ยังคงทำงานทุกวันนั้นทำให้เห็นว่าการทำงานที่ชอบกลับกลายเป็นยาขนานเอกที่ทำให้ผู้สูงอายุยังสดใสแข็งแรงการเป็นที่ยอมรับนับถือถึงการอุทิศตนเพื่อสังคมคือคุณค่าของผู้สูงอายุที่น่าเชิดชูอย่างมากและเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าประเทศไทยก็มีแนวทางส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำงานอย่างต่อเนื่องผ่านการสนับสนุนในด้านกฎหมายเช่นการผลักดันกฎหมายเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันรายได้หลังเกษียณร้อยละ50ของรายได้เดิมการปรับแก้นิยามผู้สูงอายุจากเดิม60ปีให้ขยายออกไปอีกด้วยค่ะสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมแนวคิด Active Aging หรือสูงวัยเชิงรุกนะคะก็คือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นเป็นคนที่ Active นะคะรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ค่ะซึ่งผลการวิจัยที่ได้จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย
พบว่านะคะสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญก็คือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการหันมาใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เช่น LINE หรือ YouTube Channel มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการดูทีวีย้อนหลังนะคะแล้วก็แชร์ข้อมูลไปในกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุด้วยประเด็นนี้มี1คำค่ะที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจก็คือการรู้เท่าทันสื่อmedia literacy และ health literacy ในมีเดียนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้ารู้ว่าแหล่งข้อมูลไหนเว็บไซต์ไหนการแชร์อะไรที่เชื่อถือได้และทำได้นั้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถที่จะคัดกรองเลือกข้อมูลเลือกเชื่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นี้ไปใช้ในด้านของประโยชน์ทางสุขภาพประโยชน์ทางด้านของการเงินการลงทุนหรือในด้านเศรษฐกิจและการที่จะเข้าถึงช่องทางการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุจริงๆค่ะ